มีเหตุผลมีกล้ายกธีราธรเป็นแข้งไทยดีสุดในรอบ10ปีแนวรับแข้งเทพยกธีราธรบุญมาทันคือแข้งไทยที่ดีสุดในรอบ10ปีโดยเหนือกว่าธีรศิลป์และชนาธิปในแง่ความสำเร็จส่วนตัวมีก้าชูนวลศรีกองหลังจอมเก่งของทูแบงคอกยูไนเต็ดยกธีราธรบุญมาทันแบ็คแซจากโยโกฮาม่าอิฟมารินอสเป็นผู้เล่นไทยดีที่สุดในรอบ10ปีหลังชี้ว่ามีทั้งคุณภาพฝีเท้าและความสำเร็จส่วนตัวแนวรับวัย31ปีย้ายมาเล่นที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2009ได้ผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรเริ่มจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดสุวรรณภูมิสุรกากร BEC เทโลศาสนะบางกอก FC สุพรรณบุรี FC และปัจจุบันกับทูบางคอกยูไนเต็ดโดยมีก้าถูกมาริโอยูร็อกกี้ถามผ่านไลฟ์สดอินสตาแกรมว่าใครคือผู้เล่นไทยที่ดีสุดในรอบ10ปีก่อนให้ความเห็นว่าผมเล่นที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2009จนถึงตอนนี้ก็11ปีแล้วที่ผ่านมาผมมีโอกาสเล่นกับนักเตะดีๆหลายคนทั้งดัชกรณัฐพรธีรศิลป์ชนาธิปธนบูรณ์สารัตกวินรวมถึงลีซอร์หรือสารวัตรซึ่งแฟนบอลทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยว่านักเตะเหล่านี้คือระดับท็อปแต่ถ้าให้เลือกผู้เล่นดีที่สุดในรอบ10ปีผมให้ธีราธรโดยจริงๆแล้วอีก2คนอย่างธีรศิลป์หรือชนาธิปก็เป็นผู้เล่นที่ดีเช่นกันทั้ง3คนเป็นนักเตะที่ทำมาตรฐานไว้สูงมากๆมีความโดดเด่นและเล่นที่ไหนก็ได้ในเอเชียแต่ที่ผมให้ธีราธรเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มองแค่เรื่องคุณภาพฝีเท้าอย่างเดียวแต่ผมมองโดยรวมธีราธรคว้าแชมป์ทุกรายการกับบุรีรัมย์และเมืองทองด้วยจากนั้นยังไปได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นในฐานะนักเตะไทยคนแรกรวมถึงยังได้แชมป์กับทีมชาติดังนั้นเกียรติประวัติต่างๆและทุกอย่างที่ธีราธรได้มาสำหรับผมเขาคือผู้เล่นไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีมิก้ากล่าวทิ้งท้ายสำหรับธีราธรบุญมาทันเพิ่งมีส่วนสำคัญช่วยทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคว้าแชมป์เจลีก1ที่ญี่ปุ่นในฤดูกาล2019ก่อนที่ปัจจุบันจะถูกซื้อขาดจาก SCG เมืองทองเป็นที่เรียบร้อย